ต่อค่ะกับเชฟเทเบิลนะคะช่วงที่3แล้วเชฟเอาอะไรมาฝากคะเนี่ยมีส้มโอนี่จะทำให้น้องจูนดูไงว่าให้พี่เชฟจะให้แกะส้มโอโดยห้ามแตกเลยนะแต่ละเม็ดห้ามแตกมือเบาๆส้มโอที่ใช้เป็นทานขาวแตงกวานะครับซึ่งจะเป็นกรอบแล้วก็จะไม่ค่อยฉ่ำจนเกินไปเหมาะสำหรับนำมาทำมายำนะครับกรอบโอเคแล้วก็ห้ามแตกนะงานยากแล้วท่านผู้ชมที่ผมต้องชิมก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องการรู้ว่าส้มโอเนี่ยมันเปรี้ยวแค่ไหนอ๋อเราจะได้ปรุงรสถูกต้องแม่รอบคอบจริงๆนะเอาละเมนูบอกหนูหน่อยพลาส้มโอปลาดุกฟูนั่นเองนะครับนะฮะการแกะส้มโอนะจ๊ะห้ามแตกนะจ๊ะเอาละแล้วก็หอมแดงแล้วสุดท้ายก็จะทำปลาดุกฟูทำมันสดๆเลยนะครับเหตุเพราะไม่อยากให้ส้มโอมันแตกเพราะว่าอะไรคะรสชาติมันจะเปลี่ยนเหรอคะเวลามันจะไม่กรอบไหมคะเวลาเรายำไปแล้วมันก็จะเวลาถ้าเกิดส้มโอมเรายำไปแล้วมันยังมีความกรอบอยู่เนี่ยมันแล้วตอนที่เรายำคลุกเค้าอย่างเงี้ยก็คลุกเบาๆโอ้โหละเอียดอ่อนกับเจ้าส้มโอนี้มากๆเลยตอนนี้ถ้าส้มโอจะมีความเผ็ดนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับยำส้มโอที่เป็นสูตรโบราณถ้าเกิดยำส้มโอสูตรโบราณเนี่ยท่านผู้ชมจะออกหวานๆนะครับเปรี้ยวหวานแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าแล้วก็เผ็ดแล้วก็รสจัดจ้านนะครับเวลาทอดปลาดุกฟูเนี่ยน้ำมันต้องได้ที่จริงๆซึ่งประมาณ190องศาจะเหมาะสำหรับทำทอดปลาดุกฟูนะครับเอาล่ะสับกระเทียมกับพริกไว้ด้วยกันนะครับตัวนี้พลาดที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไคร้นั่นเองนะครับแล้วส้มโอที่ใช้เนี่ยค่ะต้องเป็นพันเดียวเหรอคะจริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าที่นิยมเอามาทำยำก็จะมีขาวแตงกวากับขาวน้ำผึ้งซึ่งจะมีความกรอบมากกว่าส้มโอพันอื่นเสร็จแล้วใบมะกรูดอันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับพลาเอาละต้องละเอียดจริงๆต้องใช้เวลาถึง1วันนะในการแกะส้มโอไปแล้วหลับไปใช่ไหมมันก็ยากมากเลยค่ะเพราะต้องระวังให้มันแบบต้องทนุถนอมเขาจริงๆเหมือนเวลาทำอาหารมันแสดงถึงอย่างอีกอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมฮะแสดงถึงสมาธิใช่ไหมคะใช่ไหมเรามีสมาธิตรงนั้นจริงค่ะเชฟขอนำปลาดุกย่างค่ะนะครับซึ่งมาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาดุกตัวใหญ่มากนะครับแค่นี้สำหรับ1ที่ก็คงจะพอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้ดูมือว่าสัมผัสว่ามีก้างอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อสัมผัสเสร็จแล้วไม่มีก้างตอนนี้ไม่มีก้างก็สับจะใช้ปลาดุกล้วนๆนะครับไม่มีผสมแป้งไม่มีผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมขอเอาปลาดุกฟูไว้ข้างหนึ่งนะครับเราปรุงน้ำยำไว้ก่อนได้เพราะว่ารอน้ำมันร้อนนะครับซึ่งตอนนี้น้ำมันยังไม่ร้อนถ้าร้อนนี่จะฟูเลยจะฟูขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ร้อนน้ำมันร้อนอยู่ซึ่งร้อนน้ำมันร้อนเราก็ทำน้ำยำน้ำปลาน้ำผ้านะครับก็น้ำปลา2น้ำมะขามน้ำมะขามสักนิดนึงแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับคนเลยค่ะอ
จริงๆแล้วซุปโอเปรี้ยวอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันคนให้ละลายนะครับเติมเติมน้ำปลานิดนึงหวานเพิ่มนะครับแล้วก็น้ำมะขามเพิ่มนิดนึงเพื่อรสจัดจ้านมากขึ้นท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าผงกระเทียมนะใส่กระเทียมกับพริกลงไปก่อนเนื้อปลาดุกย่างสับนะซึ่งผมมีเคล็ดลับฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผมอยากให้ดิบน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับอะไรคะรสชาติหรอเพื่อให้เนื้อปลาดุกเนี่ยฟูมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะโอเคจะลองดูนิดนึงโอเคได้แล้วล่ะครับแต่เขาจะวิ่งมาหากันเองตอนนี้จะฟูสวยมากจริงๆนี่ก็เอากระดาษทิชชู่รองจานนิดหน่อยเห็นไหมว่าตอนนี้เริ่มกลับได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นแพงนี้ละทอดซึ่งมันก็จะเป็นแผลนะซึ่งเราจะทับต้องระวังนิดนึงเวลาทอดเพราะมันมีน้ำมันมีน้ำยังอยู่นะครับแต่ก็ต้องกลับไปเนี่ยนะครับรอให้ปลาดุกเสร็จเดี๋ยวตอนนี้น้ำยำเป็นไงบ้างน้ำยำเรียบร้อยเลยชิมโอเคแล้วไหมแซ่บมากบอกแล้วว่าเชฟทำอร่อยทุกอย่างนะกลับอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะฟูสวยมากเหลืองเลยนะครับรอให้เหลืองนิดนี่เราใช้แค่ครึ่งตัวเองเหรอเราใช้แค่ครึ่งตัวก็เหลือเฟือแล้วครับข้างเพราะว่ามันต้องการความกรอบนานๆนะครับเราไม่ต้องรีบเอาขึ้นเพราะว่าตรงนี้ให้เขาได้อยู่ในน้ำมันเราจะกรอบมีความร้อนเนี่ยจริงๆน้ำมันเวลาเราใส่ก็ร้อนมากอยู่แหละแต่เนื้อปลาดุกเขาจะมีมอยเจอร์ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเขาจะอยู่ในน้ำมันนานใช้เวลานานครับนะครับทานมากนะครับนี่เนื้อปลาดุกล้วนๆเลยชมจะเห็นว่าไม่มีแป้งไม่ทำกินเองนี่แหละไม่มีส่วนผสมของขนมปงขนมปังอะไรทั้งสิ้นนะฮะใช่แล้วเสร็จแล้ววางซับบนกระดาษโอเคน้ำมันร้อนมากนะครับค่ะเอาละโอ้โหปลาดุกกรอบจริงตัวนี้เชฟว่าไงคะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินค่ะนะโอเคฮะผู้ชมวางนี่แหละค่ะเสร็จแล้วท่านผู้ชมคนตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยที่ให้แกะโดยระมัดระวังระมัดระวังที่สุดเนี่ยนะครับเชฟก็ยังขอเป็นช้อนไม้ผู้ชมคือยกห้ามสัมผัสไหมฮะคือไม่ให้เนื้อซุปโอแตกเลยแล้วทีนี้ลองชิมดูว่าซุปโอมันยังกรุบกรุบอยู่ไหมนะครับซุปโอยังกรอบอยู่ถึงแล้วใส่ยำเข้าไปแล้วเนี่ยซุปโอก็ยังกรอบอยู่
มันแตกอยู่ในปากเลยเหมือนเราเหมือนกินไข่ไข่มดแดงอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเราลาดฝั่งดูนะฮะความกรอบที่โดนแต่เวลาน้ำยำนี่แตกแต่เวลาจริงๆแล้วจะเสิร์ฟแยกกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเสิร์ฟงี้เราก็ทานได้เลยนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวขอแตกสักเล็กน้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจมีใบผักชีหรือพริกแดงตรงนี้เราก็อาจจะใส่แล้วแต่งไปนะครับเพื่อให้สวยงามนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพาส้มโอกระดูกฟูนั่นเองจานนี้รับรองเลยฮะแล้วทำปลาดุกฟูอย่างนี้นะครับร้อยทั้งร้อยอร่อยอร่อยแล้วกรอบแน่นอนนะครับค่ะลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะค่ะเอาละครับท่านผู้ชมนอกเหนือจากหนึ่งเมนูนี้แล้วเราจะมีเมนูอีกหนึ่งเมนูใช่แล้วซึ่งเป็นของหวานมาฝากท่านผู้ชมถูกต้องค่ะใบให้แล้วนะคะว่าเป็นของหวานสำหรับคนไหนที่ชอบทานของหวานแต่ว่าเชฟเอามาทำตรงนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ยากเกินไปเพราะว่าจูนเนี่ยจะได้รู้วิธีการทำด้วยแล้วก็ช่วยเชฟทำด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามได้ช่วงหน้ากับรายการ Chef Table ค่ะ